เพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Art Channel นะคะได้ยินเสียงคนหรือเปล่าดังมากๆวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆ เขียนคิวนะคะแบบที่มันฟูๆขนนกสไตล์ฝรั่งนะคะในงบที่ประหยัดมากๆนะคะไม่ต้องไปลงทุนอะไรแพงเลยอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่เนิร์ดลองทำดูแล้วก็แบบว่าเออมันก็แอบเวิร์กอยู่เหมือนกันนะแล้วก็หลายๆคนเห็นแล้วก็ชอบอยากให้เนิร์ดมาทำให้ดูนะคะวันนี้นะคะก็มาทำให้เพื่อนๆดูแล้วจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะทำยังไงให้ดูความฟูของคิ้วนะคะคิ้วข้างนี้คือแบบฟูฟ่องมากๆเลยนะคะก่อนอื่นที่จะมาทำคิ้วฟูฟ่องแบบนี้นะคะก็คุณต้องมีขนคิ้วคุณต้องมีขนคิ้วอันนี้ไม่ล้อเล่นนะคะก็คือว่าควรจะมีขนคิ้วพอประมาณอย่างเดิมนะคะก็คือมีแต่ว่าก็คิ้วแอบสั้นๆเพราะฉะนั้นหลังทำเนี่ยเราก็ต้องมีการเติมหางของเรานิดนึงด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยอุปกรณ์แรกนะคะก็คือว่าจะมีนี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสปูลี่ปัดขนคิ้วนะคะอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักหาซื้อได้เลยถูกๆที่ไหนก็ได้นะคะหาซื้อง่ายมากๆอีกอย่างนึงนะคะสำคัญมากนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแว็กซ์สำหรับผมนี่แหละไม่ได้แพงเลยอันนี้เป็นยี่ห้อ Gatsby นะคะของ Gatsby เนี่ยรู้สึกว่าเนิร์ดลองมาหลายยี่ห้อแล้วแล้วเนิร์ดรู้สึกว่ามีสีม่วงนะคะที่ค่อนข้างจะแบบเหนียวสุดตั้งสุดแล้วนะคะอันนี้ก็เลยจะมาใช้ให้เพื่อนๆดูนะคะหลักการใช้ของเราไม่ยากนะคะอันนี้นะคะก็คือว่าเราจะหักหัวให้มันเป็นองศาแบบนี้นิดนึงนะคะคือเขียนไปแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จิ้มนะคะกับแว็กซ์จะบอกว่าใช้ไม่ต้องเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามือมาถูๆนะคะให้มันทั่วกับสปูลี่อันนี้เสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะปัดย้อนขนคิ้วก่อนเลยอันดับแรกค่อยๆปัดแบบนี้นะคะคือเราจะปัดจนให้เรารู้สึกว่ามันมีความเหนียวๆหนึบๆนิดนึงเพราะว่าแว็กซ์เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานะคะแนะนำว่าไม่ให้ใช้เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันไปกองกันเป็นขุยแบบสีขาวๆนะคะไม่ดีมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเหนียวๆหนึบๆนิดนึงนะคะก็ทิ้งไว้สัก15วินาทีสาเหตุที่เราต้องปัดคิ้วแบบย้อนขนคิ้วนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อแว็กซ์นะคะเข้าถึงเส้นขนถูกเส้นนะคะคือปกติถ้าเราปัดไปเลยเนี่ยโดนแค่แบบข้างหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องปัดย้อนขนคิ้วมาก่อนเพื่อให้แว็กซ์เนี่ยมันโดนแล้วมันทำให้คิ้วของเราเนี่ยอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราปัดมันกลับไปนะทีนี้นะคะเราก็จะมาปัดขนคิ้วนะคะกลับไปทางเดิมเราจะเห็นเลยว่าคิ้วของเรานะคะเส้นแบบยาวขึ้นมาผิดปกติมากๆนะคะเพราะว่าแว็กซ์เนี่ยมันมีความเหนียวหนืดแล้วก็จะทำให้คิ้วของเรานะคะยาวขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นนะคะจริงๆมันก็คือไซส์จริงๆของคิ้วเรานั่นแหละเพิ่มเห็นปะคิ้วดูใหญ่ขึ้นมาเลยคิ้วสั้นอ่ะมันก็จะได้แค่นี้นะคะนี่เห็นไหมยิ่งถ้าคนที่แบบคิ้วยาวๆแล้วมีขนคิ้วนะปัดแบบนี้คือสวยมากแบบไฮแฟชั่นนางแบบมากๆเลยจริงๆตรงนี้ก็ต้องใช้แบบศิลปะในการจัดทรงนิดนึงเพราะว่าพอคิ้วมันยาวเนี่ยมันจะคอนโทรลยากและคิ้วเนิร์ดมันก็ไม่เท่ากันนะคะคือตรงนี้มันจะสั้นตรงนี้ก็จะยาวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ต้องใช้แบบเวลาในการจัดมันนิดนึงเสร็จปุ๊บนะคะเนิร์ดอยากจะมาเติมหางคิ้วของเนิร์ดนะคะด้วยอายแชโดว์คิ้วนะนี่เนี่ยก็จะใช้อันนี้นะคะอันนี้เป็นของ Miss Teen นะอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์ EB3 นะคะสีมันก็จะเป็นโทนที่ครอบคลุมกับสีคิ้วของเนิร์ดนะคะราคาถูกมากๆเลยอันเนี้ยใช้โอเคมากๆแล้วก็เนิร์ดแนะนำนะคะว่าให้กดนะคะแทนที่จะแบบถูเพราะด้วยความที่เราลงแว็กซ์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวอยู่ตื่นนิดนึงนะคะฉะนั้นก็ค่อยๆแบบแทบๆไปดีกว่านะคะงานศิลปะมากเวอร์นี่นะคะเราก็จะได้คิ้วที่ดูฟูๆนะคะแล้วก็ดูแบบไฮแฟชั่นนิดนึงนะคะถ้าอยากให้อยู่ได้นานนะคะก็สามารถใช้สเปรย์นะคะที่เอาไว้ฉีดแบบเวลาทำผมนี่แหละนะฉีดใส่นิ้วนิดนึงนะคะแทบก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ how to เขียนคิ้วแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าเนิร์ดก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy นะคะคนที่แบบไม่ได้มีขนคิ้วเยอะก็ไม่ต้องเสียใจจริงๆนะคะมันก็มีวิธีแหละแต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงจริงงานคิ้วอะมันเป็นงานที่แบบประณีตมากๆนะคะถ้าคนไม่มีขนคิ้วสามารถใช้อายไลเนอร์นะคะที่สีใกล้เคียงกับคิ้วนะคะวาดเป็นเส้นได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็
ขอให้เพื่อน enjoy กับคลิปนี้แล้วก็ enjoy กับการเขียนคิวของตัวเองวันนี้นะคะเนยคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า